สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเมืองป่ามงคลนะคะมื้อนี้นี่คือป่ามังกรนะคะช่วยส่งเสริมเรื่องอายุยืนยาวและความมั่งคั่งร่ำรวยและขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากครอบครัวนะคะมีทั้งป่ามังกรและไม่ทั้งป่าตองไก่นะคะพี่น้องแล้วก็ป่าหนึ่งกระจ้าป่าอย่างป่ามังกรนี่มี2ตัว2สีเลยนะคะหมายถึงเสริมสร้างบารมีสร้างความร่ำรวยให้เจ้าของที่เลี้ยงนะคะแล้วก็มีปลาตัวดำๆอีกตัวหนึ่งปลาดูดนะคะตัวนี้ขจัดพิษภัยหรือคุณไสออกไปนะคะปลาตองกายก็มีนะคะหรือปลาตองบ้านเฮานะคะพี่น้องงามๆ นะคะตู้นี้เป็นปลามงคลอายุยืนยาวมั่นคงร่ำรวยดูท่าทางสง่างามแท้ปลามังกรแล้วก็มีอีกปลาหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือปลาคาร์ฟนะคะปลาคาร์ฟนี่มีหลายสีนะคะมีสีเหลืองสีขาวสีทองสีแดงบ่อนี้ก็อยู่ประมาณที่108ตัวนะคะจะสื่อความหมายว่าอุดมสมบูรณ์จะเจริญรุ่งเรืองหมายถึงความจะเจริญรุ่งเรืองนะคะเมืองฝรั่งเป็นแหล่งปลานะคะพี่น้องจัดตกแต่งอย่างสวยงามนะคะเสริมดวงเสริมบารมีของคุณนะคะวิวทิวทัศน์สวยดีค่ะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองนะคะปลาคาร์ฟนี่สื่อความหมายสำหรับการทำธุรกิจร้านค้าร้านขายมีความมั่งคั่งร่ำรวยปลาแห่งความสำเร็จนะคะปลาคาร์ฟการเลี้ยงก็คือ8ตัวหมายถึงความร่ำรวย9ตัวก็คือหมายถึงอายุมั่นสมยืนนะคะบางเห็นคดมาถ่ายรูปเป็นเมื่อซองอู้สวยสวยสวยสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะปลามงคลต่างประเทศนะคะมีสิงด้วยนะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะต่อมาก็เป็นปลาทองนะคะปลาทองนี่เป็นก็มีความหมายที่ดีๆนะคะมีทรัพย์สินเงินทองปลาเงินปลาทองแล้วก็จะมีปลาออกสีไม่เกี่ยมอยู่ตัวหนึ่งนี่ปลาเงินนะคะโอ้ยสวยความหมายก็คือมีเงินมีทองอยู่ในบ้านโชคดีมีความมั่นคงร่ำรวยนะคะ8ตัวก็หมายถึงความร่ำรวยนะคะ9ตัวก็คือหมายถึงอายุมั่นขวัญยืนนะคะประสบโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสีสันสดใสนี่นะคะมีสีค้ำอยู่ตัวหนึ่งไว้ทุกท่านรับชมมีแต่ความสุขนะคะเป็นภาพสวยๆงามๆการเลี้ยงปลามงคลถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะว่าเลี้ยงปลาแต่ละตัวแต่ละสีมีประโยชน์อะไร
เสริมสร้างบารมีอย่างไรจ้าวิดีโอนี้ก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์ให้ช่องคุณแม่ทองมาพาเพลินด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้านะคะโชคดีทุกท่านค่ะร่ำรวยๆนะคะ